สวัสดีครับพี่เดียจากช่อง Green Apple Online นะครับวันนี้เราจะกลับมาอยู่กับเครื่อง Vivo S1 กันนะครับวันนี้มีโหมดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอยากจะมาแนะนำนั่นก็คือโหมด Ultra Game นะครับหรือบางเวอร์ชั่นของ Vivo จะเรียกว่า Game Q นะครับโดยหลักๆของโหมดนี้นะครับจะช่วยเรื่องของการโทรเบื้องหลังคือสามารถคุยโทรศัพท์ไปพร้อมกับการเล่นเกมได้ด้วยโดยที่เกมไม่ถูกตัดออกหรือช่วยปิดการแจ้งเตือนอะไรต่างๆที่จะมารบกวนเราในขณะที่เล่นเกมหรือยังมีเกมประเภทที่ต้องปล่อยบอทเล่นโจมตีอัตโนมัติสามารถเปิดโหมดเกมออโต้หน้าจอดับแต่เกมก็ยังเล่นได้อยู่และยังจะมีเสริมเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของเกมเคาท์ดาวน์และโหมดฝึกฟังเสียงนะครับน่าสนใจยังถ้าน่าสนใจแล้วมาดูกันเลยเข้ามาที่การตั้งค่านะครับเบื้องต้นเราจะมาเข้าเซตค่าของมันก่อนก็คือโหมด Ultra Game นะครับถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วเวลาเราเปิดเราสามารถเปิดโดยมาที่ศูนย์ทางลัดได้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้โหมด Ultra Game โอเคมาดูในส่วนของการตั้งค่าก่อนนะครับเข้ามาที่โหมด Ultra Gameก่อนอื่นขอแนะนำก่อนก็คือว่าวิธีเพิ่มเกมแล้วก็ลบเกมนะครับมาที่เครื่องหมายบวกมันก็จะมีรายชื่อแอปหรือรายชื่อเกมที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับอันไหนต้องการกดติ๊กถูกอันไหนไม่ต้องการก็เอาออกโอเคตอนนี้ก็ทดสอบไว้ประมาณ5เกมนะครับที่สำคัญก็คือว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างของแต่ละเกมจะไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับอย่างอันนี้ของ Free Fire มาดู PUBG นะครับ PUBG ก็จะมีมากกว่าเห็นไหมอันนี้ ROM นะครับก็คือ Ragnarok Mobile นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก็คือว่าแต่ละแอปแต่ละเกมจะมีโหมดมีฟังก์ชันในการช่วยเหลือแตกต่างกันไปนะครับฟังก์ชันหลักๆก็จะมีพวก Free Fire PUBG ประมาณนี้ก่อนเนาะอย่างพวก ROV อะไรเนี่ยก็อาจจะมีบางฟังก์ชันที่ถูกตัดออกไปนะครับเรามาดูในส่วนที่น่าสนใจก่อนนะครับคือหลักๆถ้าเราต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรเรากดที่มุมขวาบนนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดคุณสมบัติการทำงานแจ้งว่าการโทรในเบื้องหลังเป็นยังไงการบล็อกการแจ้งเตือนการนับถอยหลังการเล่นเกมอัตโนมัติหรือให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพเราก็มาดูรายละเอียดกันตรงนี้เนาะอ่านเองเนาะไม่อ่านให้ฟังเนาะ ไปเจอมาที่น่าสนใจก็คืออันนี้นะครับ เห็นไหมศูนย์ฝึกการระบุแหล่งกำเนิดเสียงเฮ้ยมันเป็นยังไง เห็นไหมครับฟังเสียงฝีเท้าฟังเสียงยิงปืนอ่ะเปิดดูคร่าวๆก่อนอันนี้จะเป็นการฝึกให้เราแยกเสียงนะครับว่าเสียงที่เดินมามาจากข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าหรือเดินผ่านพื้นหญ้าแต่แนะนำอย่างนี้นะครับก็คือว่าแนะนำให้ใช้หูฟังนะครับเพราะว่าถ้าใช้หูฟังแล้วมันจะแยกเสียงได้ดีกว่านะครับก็คือว่าพี่เดได้ทดสอบแล้วว่าเปิดลำโพงแล้วรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างเลยแต่ใช้หูฟังเนี่ยเราสามารถแยกเสียงได้แล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบทดสอบให้ด้วยนะครับแบบทดสอบก็จะประมาณว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงมาจากตรงไหนนะเราฟังแล้วเราก็ตอบก็จะมีแบบนี้นะครับประมาณ 8-9 ข้อเดี๋ยวลองตอบกันไปหมดนะฮ่าๆเย้ได้100เต็มก็จะประมาณแบบนี้ว่าเราฝ
ึกทักษะในการทดสอบเสียงนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับฟังเสียงยิงปืนคล้ายๆกันนะครับว่าเสียงปืนมาจากข้างไหนแล้วก็จะมีแบบทดสอบให้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่แนะนำก็คือว่าใช้หูฟังนะครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือผู้ช่วยจัดการเกมจะมีเกี่ยวกับว่าเปิดการใช้งานป๊อปอัพแถบข้างของเกมอันนี้ก็คือเปิดป๊อปอัพนะครับมันก็จะมีขึ้นแจ้งเตือนประมาณแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีให้อะไรให้เราเลือกนะครับตามที่เราตั้งค่าในเซตติ้งนะครับในการตั้งค่าไปส่วนที่บอกว่าเลื่อนตั้งค่าก็คืออย่างนี้เราสามารถตั้งด่วนได้นะครับมาดูการโทรในเบื้องหลังนะครับการโทรในเบื้องหลังนะครับจริงๆแล้วจะใช้งานพร้อมกับสายที่ปฏิเสธนะครับถ้ามาเลือกอย่างเดียวก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันใช้งานไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเล่นเกมและเปิดโหมดอัลต้าเกมไว้สายที่โทรเข้ามาหาเครื่องของเรานะครับจะเหมือนกับว่าสายไม่ว่างจะติดต่อไม่ได้มันจะตืด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 ประมาณนี้นะครับแต่เราสามารถมาเลือกที่สายที่ปฏิเสธนะครับเราสามารถกดเลือกให้สายที่เราต้องการติดต่อมาได้จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบตอนนี้ก็คือปิดโหมดอัลต้าเกมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาซิม1โทรก็คือตอนนี้เราปิดโหมดอัลต้าเกมไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาเรารับสายจะเป็นยังไงมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็คือเหมือนเราใช้งานตัวคุยปกติแบบนี้จะทำให้เสียจังหวะในการเล่นเกมได้นะครับเวลามีสายโทรเข้าแต่ถ้าเรามาเปิดโหมดอัลต้าเกมนะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้ก็คือเปิดโหมดอัลต้าเกมแล้วและเอาสาย1เมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับทดสอบโทรออกเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับสายไม่ว่างนะครับก็จะไม่มีใครมาสามารถกวนเราได้แต่ถ้าเราระบุสายไว้นะครับสายที่เราระบุไว้จะเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นแบบนี้ก็คือสายซิม2นะครับที่ระบุไว้เดี๋ยวจะทดสอบโทรหานะครับเห็นไหมมันก็จะโทรหาได้แล้วจะเป็นแบบไหนเราสามารถคุยเป็นแบบเปิดสเปกเกอร์โฟนโดยที่เล่นเกมไปด้วยได้เป็นไงเจ๋งไหมเนี่ยทดสอบให้ดูเนี่ยเสียค่าโทรไปหลายบาทแล้ว ต้องกดถูกใจหรือช่วยกันดูโฆษณาเลยนะ เอาเงินคืนก่อนมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะปฏิเสธสายทั้งหมดหรือว่าจะเลือกรายชื่อบางสายนะครับหรือว่าเราเนี่ยเราสามารถตั้งเองได้เลยถ้าระบุเองก็คือเราเพิ่มแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรไปก็คือ2อันนี้ต้องใช้คู่กันนะครับแล้วก็การบล็อกการแจ้งเตือนก็จะประมาณว่าเวลามีข้อความอะไรทุกอย่างมันก็จะไม่มีมาเด้งที่หน้าจอส่วนโหมด e-sportก็ประมาณว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความแรงแล้วก็สามารถทำให้ตัวเครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับเราก็จะเปิดไปเลยเปิดให้หมดเลยลองไปเข้าแล้วลองอ่านกันดูนะครับส่วนอันนี้ที่น่าสนใจก็คือการนับถอยหลังของหลังเกมจริงๆมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เท่าที่ทดสอบมานะครับจะมีอยู่3เกมนะครับก็คือที่มีการนับถอยหลังของเกมนะครับก็มี Free Fire PUBG แล้วก็อันนี้ Rules of Survivalไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเพราะไม่เคยเล่นแต่อันนี้มีมันเป็นแบบไหนเหรอเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยการนับถอยหลังเข้าเกมแล้วก็เข้าไปเลยครับพี่ก็คือช่วงรอก่อนที่แมตช์จะเริ่มนะครับเราออกเลยสังเกตไหมมันก็จะมีเวลาบอกอยู่นะครับช่วงนี้เราจะทำอะไรก็ได้เราจะเข้า Facebook ก็จะมีเวลาแจ้งอยู่นะครับเราจะเข้าดู Facebook อะไรเล่นรอเวลาสวัสดีครับก็ได้นะครับนี่
แล้วพอแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะไปโหลดที่เกมเห็นไหมดีไหม แบกดีอ่ะแล้วอันต่อมาคือปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติหมายความว่าถ้าเราเข้าเกมนี้สมมุติว่าเราเปิดเวลาเราเข้าเกมปุ๊บเฉพาะเกมที่เราตั้งนะครับอย่างเราตั้งของเกม PUBG ไว้เวลาเข้าเกม PUBG มันก็จะใช้เน็ตจากซิมนะครับแต่ถ้าอย่างสมมุติว่า Wi-Fi เราไม่ได้ตั้งเราเปิด Wi-Fi อยู่ก็เข้า Wi-Fi ได้ตามปกติจะอยู่กับการตั้งค่าของแต่ละเกมนะครับไม่ใช่เป็นการตั้งค่าโดยรวมนะครับอันต่อไปป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญก็จะมีกดไม่ให้ AI ทำงานไม่ให้แคปภาพแคปภาพยังไงก็เวลาเราใช้3นิ้วเวลาเราเล่นเกมอยู่อาจจะโดน3นิ้วมาปุ๊บมันก็อาจจะแคปภาพอย่างเงี้ยแบบนี้สมมติเราเล่นเกมอยู่แล้วเรามาโดน3นิ้วปุ๊บมันก็อาจจะเป็นการแคปภาพทำให้เสียจังหวะในการเล่นเกมนะครับก็ปิดไปนะครับจะได้ไม่เสียอรรถรสในการเล่นเกมมันทำมาเพื่อเน้นเกมจริงๆเลยอันต่อไปนี้คือที่แจ้งไว้ตอนเบื้องต้นตอนต้นคลิปนะครับก็คือการเล่นอัตโนมัติขณะหน้าจอดับก็น่าจะเหมาะกับเกมที่อย่างเช่น Ragnarok Mobile ใช่ไหม ROM อย่างนี้ก็คือเปิดให้มันตีบอทไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ปิดหน้าจอแบบนี้ได้นะครับแต่เกม Ragnarok มันก็ปิดหน้าจอมันก็ทำงานอยู่แล้วใช่ไหมแต่อาจจะมีเกมอื่นประมาณเนี้ยจากข้อมูลที่หามานะครับถ้าใครทราบว่าเกมไหนทำได้บ้างก็พิมพ์มาบอกด้วยเพราะตอนนี้พี่เดย์ปวดหัวมากหาเกมไม่เจอ oh, no. แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็มีอันนี้ไม่ต้องอธิบายเนาะแล้วก็มี picture in picture ของเกมก็คือเอานิ้ว3นิ้วลากลงก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราเลือกเกี่ยวกับพวกแอปแชททั้งหลายที่เรามีอยู่ในเครื่องนะครับก็คือเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลื่อนนิ้ว3นิ้วโปรแกรมแชทก็จะโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ย้ายได้ย้ายได้แล้วก็ขยายได้หดได้ขยายได้คือคำสั่งหลักๆทุกอย่างก็จะประมาณแบบนี้นะครับอุ้ยไม่ใช่สิก็หมดแล้วนะครับที่อธิบายไปทั้งหมดฟังก์ชันที่มีมาทุกอันเลยนะครับสำหรับบางเกมที่ไม่มีก็คือไม่มีนะครับเกมที่รองรับอันไหนได้ก็จะมีนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ในส่วนนี้ตอนที่เราเล่นเกมถ้าอยากจะรับสายหรืออยากจะบล็อกอยากจะปฏิเสธสายเราตั้งอันนี้ได้แล้วก็เนี่ยการเล่นอัตโนมัติอันนี้ก็คือหน้าจอดับแต่เกมก็ยังเล่นอยู่นะครับวิธีออกก็ลากขึ้นเรียบร้อยจบแต่อย่าลืมนะครับเมื่อเราตั้งค่าในส่วนนี้ไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมากดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับโหมดอัลตร้าเกมนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการรีวิวการใช้งานของโหมดอัลตร้าเกมนะครับถ้าชอบไม่ชอบพิมพ์มาบอกกันบ้างนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอาจจะสงสัยในการใช้งานบางฟังก์ชันก็อาจจะลองพิมพ์มาสอบถามได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะช่วยตอบแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็คือไม่ทราบเหมือนกันก็อาจจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันทุกอย่างที่มีในโทรศัพท์ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็ถือว่าเราใช้งานคุ้มค่าแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันจริงๆมันก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้ามีก็คือมันเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ